ทางสามแพร่งไม่ได้แปลว่าอยู่ไม่ได้เสมอไปมันอยู่ได้ฮะอยู่ได้ถ้าเป็นคนที่จบในวิชาคือคนที่จบวิชาฮวงจุ้ยหรือสำเร็จวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยเขาต้องการพลังที่ไหนที่ไม่มีพลังอยู่ไปทำไมเพราะมันไม่มีโอกาสความที่จะรุ่งเรืองก้าวหน้าหาเขาจะต้องเล่นพลังแต่ผมขอโทษนะผมเคยอ่านหนังสือเจอเขาบอกว่าห้ามอยู่บนตรงทางสามแพร่งอันนั้นหมายถึงคนทั่วไปสามัญชนโดยทั่วไปตำแหน่งที่อยู่มีเรื่องกับไม่มีเรื่องมันก็ต้องเลือกที่ไม่มีเรื่องให้เขาใช่ไหมตำแหน่งที่มีเรื่องมีความเป็นอันตรายมันต้องคนที่ควบคุมได้ซึ่งตำแหน่งเหล่านี้มันไม่ดีเพราะว่ามันมีพลังมากแล้วแรงเกินกว่าคนธรรมดาจะทนได้แต่คนที่เขาต้องการความรุ่งเรืองโดยเร็วเนี่ยเขาก็จะต้องวิ่งไปหาตำแหน่งแห่งที่ซึ่งมีพลังมากเหมือนอย่างลมในทะเลทรายแดดในทะเลทรายเป็นตำแหน่งที่เห็นไหมมีพลังมากแต่คนธรรมดาไปอยู่ไม่ได้แต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่จะต้องการพลังเหล่านี้เขากลับวิ่งเข้าไปหาเพราะฉะนั้นคนที่ศึกษาฮวงจุ้ยก็จะต้องหาที่ที่มันมีพลังไม่ว่าจะเป็นพลังแรงขนาดไหนใช่แต่ต้องรู้วิธีการควบคุมไงที่เขาใช้ในลักษณะที่เรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส